วัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับก็เป็นการชิงแชมป์เหมือนเช่นเคยนะครับก็ระหว่างอนุรักษ์ตีเด็ด99แสงอาทิตย์หัวสะเยี่ยมนะครับในการชิงแชมป์ประเทศไทย140ปอนด์ครับเฮียตีนี่วิ่งมาจากบนล็อกมาโบกมือบายบายเลยครับเดี๋ยวหาเฮียตีก่อนนะครับเฮียตีอยู่ด้านหน้าเสื้อสีชมพูฮะตอนนี้ก็มีแดงมีน้ำเงินนะฮะก็ดูแล้วได้คนละแบบนะอาวุธได้คนละแบบเฮียตีก็เลยเฮียตีก็เลยยันนะดูนะว่ากรรมการจะให้ไหนนะครับตอนนี้รวมไปคะแนนนะครับเฮียตีดีใจขึ้นไปชูกำลังวุ่นเฮียตีเอาละครับมาละครับเฮียตีดีใจแล้วเพราะว่าจากเป็นรองนะเป็นรองยก3นะยก3เป็นรองยก4ก็เป็นรองนะก็มาไล่ตีตื้นในยกสุดท้ายนะครับมาดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับไปพี่หน่อยดีครับอะไรเฮียตีดีใจลืมตัวนะเอาละครับชิงแชมป์ประเทศไทย140ปอนด์นะใครจะได้รับการชูมือแล้วก็สวัสดีครับใครจะรับการชูมือแล้วก็เป็นแชมป์นะครับระหว่างอนุรักษ์ตีเด็ด99นะกับแสงอาทิตย์นะครับหัวสายยิ้มหรือว่าแดงเขาทรายนะป่ะไปดูฝั่งนี้ดีกว่าเอาละครับดูเยียตีได้เดี๋ยวดูเยียตี49 48นะครับสามเสียงเลยเหลือเชื่อโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างครับคะแนนขาด3เสียงเลยนะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังเกมของแสงอาทิตย์ดีกว่านะสามเสียงเลยนะ49 40 49 48 3เสียงเลยเหลือเชื่อไปดูบรรยากาศหลังเกมของแสงอาทิตย์กันนะเดี๋ยวให้น้องเขาพักหายเหนื่อยก่อนนะชนะทุกยกด้วยมวยเองเนี่ยมวยชนะทุกยกด้วยมีตาทุกยก
ันนี้บนรถมีฉีดอะไรยาฆ่าแมลงไอ้ถังรู้ไหมว่าเขาฉีดอะไรเนี่ยอย่างนี้เลยจัดไปเลยท้าการเนี่ยทีรุ่นไอ้มวยคอมพิวเตอร์หมดเลยไอ้มวยจะของไปทีหมดมันต้องมาทิ้งหรอกทิ้งทำไมอ่ะทิ้งได้ทำไมเห็นไหมล่ะอย่างนี้แพ้ไม่ว่าไงนะนี่เตะตั้งห้ายกแพ้ยันวันอยู่เลยบ้างถ้ามวยอย่างนี้มองแพ้ก็ตายแล้วมองแพ้ยี่กว่าช่องเกตอีกสามเสียงเลยลูกพี่นะโอ้สามเสียงเลยไอ้คุณนี่มาทำนักกันหยอกกันดอกเล็กไอ้ชนะเสียงยังไงแพ้สองเสียงไอ้คุณนั้นคู่แรกใช่ไหมไอ้คู่นี้เตะตัวเดียวตูมลุงไม่เป็นลูกคนนี่แพ้ลูกไหนแพ้ลูกล้มลูกเดียวให้ลูกล้มแพ้เลยจะทำมันต่อยได้หรือไม่ทำมันต่อยไม่ได้ยาตีเป็นกลางวะล่ะโอ้แกก็มาทวงจากคนอื่นเข้าไปเงี้ยเอาดิแพ้เราเยอะแยะมวยอย่างเงี้ยน้องชายวันนี้ถือว่าทำให้สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับน้องวันนี้ขอโทษไหนขอโทษ MC ทุกคนวันนี้ทำไม่ได้ครับFC นะ FC ก็ติดตามเราอะนะมันจะห้าแล้วมั่นใจไหมเนี่ยมันยกขึ้นมาได้ไหนห้าแล้วมั่นใจก็ล้มสองทีก็ไม่มีอะไรก็ล้มสองทีปกติคือไว้ตามแผ่นนะแล้วก็เตะได้เยอะเนาะเตะยังไปเยอะทางด้านนี้คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเราเยอะเลยอยากฝากอะไรถึงเขาบ้างครับฝากขอบคุณนะขอบคุณที่มาให้กำลังใจต่อครับฝากติดตามต่อไปครับไม่ท้อแน่นอนครับหากเป็นไม่ได้นี่มีโอกาสอยากแก้มือไหมเนาะจากนี้ครับอยากมีโอกาสก็อยากแก้มือนะน้ำหนักไหนดีเนาะน้ำหนักไหนดีฮะน้ำหนักนี้อะไรครับน้ำหนักเขาพอดีน้ำหนักดีเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะครับก็ทีมงานก็ชุนนะฮะทีมงานก็ชุนทีมงานไม่พอใจแล้วว่าโอ้โหนี่แพ้สามเสียงเลยไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับนี่เอามาดูอนุรักษ์กันนะครับน้องไทยเขาขาวก็ปากที่บ้านจังหวัดนาที่บ้านขาเสียปากแม่ปากคนแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วนะหมดยก4รู้ไหมว่าไป104ตอนนะเป็นรอง2-3-1เลยนะเรามั่นใจว่าจะกลับมาจะชนะได้ไหมตั้งใจครับตั้งใจว่าจะกลับมาได้ครับโอ้กลับมาได้ยกมาท้ายนะยกมาท้ายนี่จังหวะที่เราเดินไปเนี่ยเราพอจะมาเตะเขาล้มลงไปเนี่ยเรามั่นใจได้ไหมมั่นใจครับล้มลงไปเนี่ยแทบจะไม่ได้เข้าไปเลยใช่ไหมแล้วก็ดึงล้มก็อะไรสองชุดเนี่ยมั่นใจเลยโอ้แล้วตอนนี้ทำได้สำเร็จแล้วนะการชกไปนี้เป็นไงว่าพอใจเกมการชกของตัวเองยังไงบ้างพอใจมากครับพอใจตั้งใจมากเอาแชมป์เลยโอ้โหสภาพร่างกายห้ายกนี่เหลือเลยไหมเหลือเหลือเลยโอ้โหนี่ฮะไอ้ชิ้นอะไรตั้งใจแสนหนึ่งมาทุกวันนี้ใครจะฉีดเฮียครับโอ้เฮียจีอาฉีดแสนหนึ่งนะไม่รู้ว่าเฮียจีรับไปเท่าไหร่นะโอ้โหไปนี้เอามีอะไรฝากพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่จังหวัดไหนนะนราธิวาสครับนราธิวาสนะครับผมเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาทำสำเร็จแล้วนะครับผมมาได้แชมป์ที่เวทีมวยมาตรฐานนะครับของทัพอากาศนะฮะอายุเท่าไหร่นะ21ครับโอ้โหอายุยังน้อยด้วยเอาฝากแฟนมวยติดตามหน่อยน้องครับมา FC 199ครับติดตามใครมวยติด199ครับแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณเฮียตีครับแล้วก็สตาฟเทรนเนอร์ทุกคนครับแล้วก็ขอบคุณพี่ล้ำน้ำมูลนะครับว่าทำให้ผมมาอยู่ที่ค่ายดีเด่นได้แล้วก็เฮียตีก็ให้โอกาสมาอยู่ที่นี่เฮียเสียก็พามาฝากที่นี่ครับครับผมแล้วตอนนี้เป็นแชมป์เส้นแรกครับขอบคุณผู้มีพระคุณทุกคนเลยครับมีบนอะไรไว้บ้างไหมที่ต้องไปแก้บนอันนี้ไหมไม่ได้บนครับโอ้ไม่ได้บนอะไรซ้อมอย่างตั้งใจซ้อมอย่างเดียวอันนี้คือสำคัญเลยนะสำคัญที่สุดในชีวิตนะไฟนี้ถือว่าเป็นไฟที่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้อันนี้คือแชมป์เส้นแรกในชีวิตของอนุรักษ์เฉลิม99นะครับผมยินดีกับน้องนะยินดีด้วยอนุรักษ์ฟอร์มดีแบบนี้ได้แชมป์แล้วเนี่ยอยากจะแก้มือล้างตาใครไหมที่เราเคยแพ้มาแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์นะน้ำหนักของเราเท่าไหร่น้องที่เจียนนี่ครับใช่สองน้ำหนักน้ำหนักนี่แหละถามเพื่อนแฟนทางบ้านคอมเมนต์มาบอกว่า3ยกโดนเตะกระเด้งไปกระเด้งมายก5ไม่ล้มดอกเดียวชนะเรามีความรู้สึกยังไงบ้างก็ไม่ครับเพราะผมว่าผมเดินทุกยกเลยครับดูเต็มที่ทุกยกครับครับพอประกาศคะแนนก็ชนะแบบเอกสารเลยทั้ง3เสียงครับเราคิดไหมว่าเราจะกลับมาคิดที่กลับมาได้คิดครับคิดว่าจะกลับมาได้มั่นใจยุคไหนว่าเราได้เป็นฝ่ายรับการชูมือ
ยก4ยก5ก็มั่นใจแล้วช่วงหมดยก3เนี่ยเราตกเป็นรองเลยเรารู้มั้ยน่ารู้แล้วพี่มนต์ใต้เขาสอนเราว่าไงตอนนั้นบอกว่าเดินเรื่อยๆแต่ฟังเก็บแค่หน่อยแล้วเรามามั่นใจในช่วงยกไหนเนาะครับยก5นี่มั่นใจแล้วมั่นใจลูกเตะล้มเลยนะครับตอนยังไม่ได้ลูกล้มนี่มั่นใจมั้ยตอนนั้นมั่นใจครับว่าจะทําได้อีกนะมั่นใจว่าทำได้ครบ5ยกครับทำเดินเต็มที่อ่ะเรื่องทำสำเร็จแล้วอยากฝากถึงแฟนๆที่อยู่ทำเชียร์เราหน่อยเนาะครับฝากขอบคุณครับ FC ครับที่เด็กน้องเก้าแล้วก็ FC ทางบ้านครับจังหวัดนราธิวาสครับผมครับก็ยินดีด้วยครับผมเนาะอย่างผู้ชกเขาต้องการอยากขอแก้มือเราอีกสักรอบเพราะเราก็เขาคาใจมากเลยตอนนี้ได้ครับน้ำหนักเดิมอ่ะเนาะก็ยินดีให้แก้มือนะอ่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะน้องชายก็นี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของอนุรักษ์ทีเด็ด99ก็เป็นแชมป์ประเทศไทย140ปอนด์นะเดี๋ยวไปดูคู่เอกบนเวทีนะก็เป็นการชิงแชมป์อีกรุ่นนึงนะครับระหว่างเพชรงามช5พยัคฆ์กับเพชรเมืองศรีทีเด็ด99ในรุ่น135ปอนด์นะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ